สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายวิชาห้องสมุดกับคุณครูนุ่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเด็กๆคะในชั่วโมงที่แล้วนะคะลูกคุณครูก็ได้สอนและทบทวนบทเรียนให้กับเด็กๆนะคะในเรื่องการอ่านและการเขียนเด็กๆได้ไปทบทวนบทเรียนมาแล้วใช่ไหมคะลูกอย่าลืมนะคะลูกเรียนทุกครั้งนะคะลูกเรียนเสร็จทุกครั้งควรหมั่นทบทวนบทเรียนด้วยนะคะการลืมนะคะลูกการลืมและเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเองก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในวันนี้เด็กๆคะวันนี้คุณครูนะคะก็ได้มีสำนวนไทยน่ารู้มาฝากพวกเราเช่นเคยนะคะลูกมาให้พวกเราได้ลองเล่นนะคะลูกให้เด็กๆนะคะเติมพยัญชนะและสระที่หายไปนะคะลูกแล้วลองทายดูสิคะว่าเป็นสำนวนใดถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆคะคุณครูนะคะจะมีเวลาให้พวกเรานะคะได้เติมพยัญชนะและสระนะคะลูกโดยคุณครูจะให้เวลาเพียง1บทเพลงถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเด็กๆได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะลูกถ้าได้คำตอบแล้วเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะเฉลยค่ะสำนวนไทยน่ารู้ในวันนี้นะคะคำตอบคือหัวล้านได้หวีหัวล้านได้หวีนะคะหมายถึงผู้ที่ได้ในสิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์แก่ตัวมักใช้คู่กับตาบอดได้แว่นหัวล้านได้หวีหมายถึงผู้ที่ได้ในสิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์แก่ตัวมักใช้คู่กับตาบอดได้แว่นเด็กๆทายถูกไหมคะข้อนี้ทายถูกกันใช่ไหมคะลูกนักเรียนคะเรามาดูหัวข้อที่เราจะต้องเรียนกันวันนี้นะคะนั่นก็คือการเขียนและการคัดลายมือเด็กๆบางคนคงสงสัยนะคะว่าคุณครูคะคุณครูคะหนูผมเรียนการเขียนการคัดลายมือมาตั้งแต่ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 แล้วป.5 หนูต้องได้เรียนอีกหรอคะต้องได้เรียนค่ะเพราะอะไรเพราะลายมือนะคะคือตัวหนังสือเขียนที่มีลักษณะแสดงว่าเป็นของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะนะคะลูกไม่มีใครนะคะที่จะเขียนได้ลายมือเหมือนเราเป๊ะนะคะไม่มีนะคะลูกถ้ามีก็มีน้อยนะคะไม่สามารถลอกเลียนแบบได้นั่นเองนะคะลูกการคัดลายมือนะคะนอกจากจะทำให้ผู้คัดเขียนหนังสือได้สวยงามแล้วยังเป็นการฝึกให้รู้จักรักษาความสะอาดและเขียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยเราจึงควรฝึกฝนนะคะลูกคัดลายมือให้ถูกวิธีนะคะและถ้าเขียนผิดบ่อยๆจะทำให้เกิดความเคยชินนะคะลูกและติดเป็นนิสัยซึ่งจะทำให้กลายเป็นคนที่มีลายมือไม่สวยทำงานไม่เรียบร้อยตลอดไปเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็ได้สร้างแบบจำลองเหตุการณ์นะคะอยู่ในชั้นนะคะอยู่ในห้องของนักเรียนนะคะในเวลาที่คุณครูได้เดินตรวจงานของนักเรียนนะคะคุณครูก็จะพบเจอแล้วพูดขึ้นมาว่านักเรียนตั้งใจเขียนหน่อยสิคะดูสิลายมือดูไม่ได้เลยแล้วเด็กนักเรียนนะคะก็จะตอบคุณครูมาว่าโถครูครับไม่เห็นเป็นอะไรเลยแค่สมุดจดงานเพื่อนๆในห้องก็จดกันแบบนี้แทบจะทุกคนจริงไหมเพื่อนๆเหมือนใครไหมคะลูกเหมือนใครในห้องนี้ไหมเอ่ยให้ทายค่ะว่าต่อไปคุณครูจะพูดว่าอย่างไรคุณครูนะคะจะต้องพูดว่าไม่ได้นะคะนักเรียนถึงแม้จะเป็นเพียงแค่สมุดจดงานนักเรียนก็ต้องเขียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่อย่างนั้นจะติดเป็นนิสัยนะลูกดูของเพื่อนคนนี้สิเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอ่านมากเลยนักเรียนก็จะตอบคุณครูว่าครับต่อไปนี้ผมจะทำให้ดีครับจาก
การจำลองเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะคะลูกเสมือนจริงไม่เอ่ยเสมือนจริงมากใช่ไหมคะลูกเหมือนอยู่ในห้องเรียนเหมือนเหตุการณ์นี้นะคะเพิ่งเคยผ่านมานี่เองใช่ไหมคะลูกต่อไปนี้นะคะไม่ว่าเด็กๆจะเขียนอะไรจดอะไรนะคะควรเขียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเขียนตัวหนังสือให้สวยงามนะคะลูกการเขียนนะคะเพื่อการสื่อสารนะคะลูกการเขียนนะคะเพื่อการสื่อสารสื่อความรู้ความคิดของตนเองให้ผู้อื่นได้ทราบจำเป็นต้องเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายนะคะลูกเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดทำให้ผู้อ่านสบายตาและเกิดความรู้สึกอยากอ่านข้อความทั้งนี้การเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายเป็นระเบียบเรียบร้อยยังแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนเป็นคนที่ตั้งใจทำงานและมีมารยาทที่ดีอีกด้วยถ้าหากพวกเราเขียนหรือคัดลายมือได้ไม่สวยทำอย่างไรทำยังไงก็ไม่สวยเขียนยังไงก็ไม่สวยเด็กๆคะอย่าเพิ่งท้อถ้าหากนักเรียนนะคะมีความมุ่งมั่นและตั้งใจฝึกฝนนะคะหมั่นคัดลายมืออย่างสม่ำเสมอนะคะลูกคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะคะต้องมีลายมือที่สวยงามและเขียนได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแน่นอนต่อไปเรามาดูวิธีการดีกว่าค่ะวิธีการเขียนการคัดลายมือเป็นอย่างไรวิธีการคัดลายมือนะคะลูกข้อที่1เลยวางสมุดหรือกระดาษที่จะเขียนให้ตั้งตรงวางสมุดหรือกระดาษที่จะเขียนให้ตั้งตรงถ้าหากนักเรียนนะคะวางสมุดนะคะหรือกระดาษนะคะไปเอ็นด้านซ้ายเอียงด้านขวานะคะลูกก็จะทำให้ตัวหนังสือของนักเรียนนะคะเอียงเอ็นนะคะลูกตัวหนังสือของนักเรียนก็จะไม่สวยนะคะต่อไปจับปากกาหรือดินสอให้ถูกต้องจับปากกาหรือดินสอให้ถูกต้องถ้าหากนักเรียนนะคะจับปากกาหรือดินสอไม่ถูกต้องไม่ถนัดมือก็จะทำให้ตัวหนังสือของนักเรียนไม่สวยไม่สม่ำเสมอกันวิธีการคัดลายมือนะคะข้อต่อไปมีสมาธิในการเขียนนั่งตัวตรงอมหน้าเพียงเล็กน้อยมีสมาธิในการเขียนนั่งตัวตรงอมหน้าเพียงเล็กน้อยต่อไปค่ะเขียนตัวหนังสือให้ตรงเขียนตัวหนังสือให้ตรงและมีความสูงเป็นมาตรฐานข้อต่อไปนะคะจัดช่องไฟให้พอดีสวยงามไม่ห่างหรือชิดจนเกินไปจัดช่องไฟให้พอดีสวยงามไม่ห่างหรือชิดจนเกินไปข้อต่อไปเขียนตัวอักษรได้มาตรฐานด้วยอักษรไทยเขียนตัวอักษรได้มาตรฐานด้วยอักษรไทยเมื่อเด็กๆนะคะรู้จักวิธีการนะคะลูกวิธีการคัดลายมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกต่อไปเรามาดูประโยชน์ของการคัดลายมือกันบ้างนะคะประโยชน์ของการคัดลายมือนะคะ1เพื่อให้เราได้รู้จักสังเกตและวิเคราะห์ตัวหนังสือ 2. เพื่อฝึกการคัดลายมือสู่การเขียนคล่องและนำการเขียนไปสู่การสื่อความคิดความต้องการของตนเอง 3. ฝึกสมาธิเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานข้อสุดท้ายและท้ายสุดนะคะประโยชน์ของการคัดลายมือนั่นก็คือเพื่อเป็นการฝึกวินัยให้ตนเองเมื่อคัดได้สวยก็จะเกิดความภาคภูมิใจและได้รับคำชมเชยจากผู้อ่านเด็กๆคงเห็นประโยชน์นะคะของการคัดลายมือแล้วใช่ไหมคะลูกประโยชน์ของการคัดลายมือนะคะมีหลายข้อด้วยกันถ้าหากนักเรียนนะคะเขียนนะคะเขียนได้อย่างสวยงามคัดลายมือได้อย่างถูกต้องและสวยงามนะคะลูกเด็กๆนะคะก็ได้รับประโยชน์นะคะอย่างเต็มที่อย่างเต็มตัวเลยนะคะลูกเด็กๆสามารถนำวิธีการคัดลายมือนะคะลูกไปใช้ได้เลยนะคะลูกเพื่ออะไรเพื่อตัวหนังสือเพื่องานของนักเรียนนะคะจะได้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะการบ้านภาระงานของนักเรียนที่นักเรียนจะต้องรับผิดชอบนะคะที่นักเรียนจะต้องไปทำนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะหาบทความสั้นๆในหนังสือก็ได้ในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะลูกความยาวประมาณ 5-7 บรรทัดแล้วฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดทำลงในไหนทำลงในสมุดรายวิชาห้องสมุดค่ะก็จบไปแล้วนะคะลูกสำหรับการเขียนและการคัดลายมือ
งานภาระงานในวันนี้นั่นก็คือให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนไปหาบทความสั้นๆ นะคะเนื้อเรื่องสั้นๆ นะคะไม่ว่าจะในหนังสือหรือในสื่อต่างๆในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะลูกแล้วให้นักเรียนนะคะนำบทความสั้นๆ นะคะ5-7บรรทัดนะคะลูกมาคัดลายมือนะลูกมาคัดลายมือลงในสมุดรายวิชาห้องสมุดด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตัวครึ่งบรรทัดนะคะลูกเขียนตัวหนังสือให้สวยให้เป็นระเบียบและนำหลักการวิธีการเขียนในวันนี้ที่คุณครูได้สอนไปนำไปใช้ด้วยนะคะลูกก่อนจากกันในวันนี้นะคะให้เด็กๆรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองหมั่นทบทวนบทเรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเองนะคะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ